เป็นไงครับพี่แจ้ครับผมก่อนอื่นสวัสดีก่อนเลยครับพี่ฮันครับก็สวัสดีนะครับผมคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเลยครับผมนะครับที่เห็นไปตอนต้นเมื่อกี้ก็เป็นการโชว์เห็นว่านี่คือไมโฟโอไฟไมโฟโอไฟใช่ครับนี่คือหูฟังทรูไวเลสเกรดพรีเมียมเลยต้องพูดอย่างนี้เลยครับผมนะครับด้วยวัสดุดีไซน์และคุณภาพเสียงและที่สำคัญที่เห็นไปก็คือนี่มาพร้อมกับมาตรฐาน IPX7 ก็คือแช่น้ำหรือจุ่มน้ำได้เลยครับผมตัวนี้คือ IPX เต็มๆเขาให้มา2หลักเลยนะฮะใช่ครับคือ IP67 เลยฮะใช่ฮะก็คือตัวแรกก็คือเรียกว่ากันฝุ่นกันของแข็งใช่ตัวหลังคือกันน้ำนะฮะคือต้องบอกว่านี่ด้วยดีไซน์และคุณภาพเสียงนะครับนี่คือต้องบอกว่าเป็นหูฟัง True Wireless Premium จริงๆครับใส่ออกกำลังกายได้แน่นอนเพราะขนาดแช่น้ำยังแช่ได้เลยครับผมนะครับแต่ว่าถ้าแช่ก็ต้องไม่เกิน30นาทีที่ความลึกความลึกก็ต้องไม่เกิน1เมตรใช่นะครับพอน้ำพอลึกไปมันก็จะมีแรงดันใช่ครับผมนะฮะนะฮะนอกจากฟังก์ชันเรื่องของการป้องกันทั้งฝุ่นแล้วก็กันน้ำได้เนี่ยแบตเตอรี่โอ้โหอลังการงานสร้างอลังการงานสร้างมากครับนะฮะก็คือแบตเตอรี่นะครับที่มาในตัวเขาเนี่ยสามารถใช้งานได้ประมาณ 5-6 ชั่วโมงเลยต่อการชาร์จ1ครั้งใช่ครับแล้วก็ตัวคาบิเนตตัวนี้นะฮะนะฮะมันจะเป็น power bank ของตัวหูฟังนี่แหละใช่สามารถชาร์จได้ถึงประมาณ15ครั้ง15ครั้งครับคิดเอาแล้วกันฮะนะเออพูดง่ายๆคือตัวคาบิเนตหนักนะฮะหนักเลยเพราะว่าตรงเนี้ยคือมาพูดถึงวัสดุเขาก่อนความพรีเมียมอันดับแรกเลยครับผมความพรีเมียมตัวนี้คือตัวเคสเขาเลยพี่ฮังนี่ฮะตัวเคสเขาเป็นงานอลูมิเนียมไดแคสต์นะฮะใช่ครับเป็นงานขึ้นรูปอลูมิเนียมแล้วก็ CNC นะไดแคสติ้งนะสวยมากครับสวยมากสวยนะครับก็พูดง่ายคือไร้รอยต่อไร้สกรูไร้อะไรทั้งนั้นเลยใช่แล้วก็ตัวฝาปิดตัวคลิปตรงนี้นะฮะทำเป็นแบบโยกมาเพื่อปิดจะได้สนิทเหมือนกันทุกด้านใช่นะฮะไม่เห็นบานพับนะฮะนึกว่าจุดพับไม่เห็นเลยเพราะซ่อนไว้ด้านในใช่แล้วนะสวยงามด้วยนะครับและที่สำคัญนะตัวนี้ฮะเป็นแมกเนตใช่ปิดแล้วคือไม่ต้องห่วงว่าจะหลุดออกมางานประกอบดีมากมากวัสดุพรีเมียมเลยฮะบอกเลยบอกว่าคอหูฟัง True Wireless นะฮะต้องไม่พลาดนะครับนะนะฮะก็มีแค่รูตรงนี้นะครับก็จะมีชาร์จ USB นะครับผมแล้วก็จะมีไฟบอกสถานะถ้าชาร์จจะเป็นสีเขียวกระพริบถ้าเต็มจะเป็นสีเขียวสว่างจ้าครับผมครับแล้วก็ส่วนตัวหูฟังนะตัวที่แช่อยู่เนี่ยครับผมครับถ้าชาร์จจะเป็นสีแดงครับเต็มแล้วมันจะดับนะฮะครับผมตัวหูฟังเนี่ยก็มีส่วนประกอบวัสดุที่ทำผลิตก็คือเป็นในส่วนของตัวเป็นที่เป็นพลาสติกกับตัวอลูมิเนียมใช่ครับไดแคสต์เหมือนกันนะฮะสวยงามมากนะครับคือด้านหลังตัวหูฟังเนี่ยจะมีเขาเรียกเหมือนกับเป็นงานเลเซอร์คัตเหมือนกับเป็นการแกะสลักครับผมเรามาดูรายละเอียดดีกว่าพี่ช้างใช่นะฮะอันนี้ขออนุญาตขยับนะครับผมมาดูที่ตัวนี่เป็นแพ็กกิ้งบ็อกซ์ของเขานะก้อนนี้คือนี่เลยฟังก์ชันที่เขาให้มาพี่ช้างไมโฟนะก็คือเพราะว่าวอเตอร์พรูฟนะสปอร์ตเอียบัตเลยนะครับนะตัวนี้นะครับผมอันดับแรกเลยเป็นบลูทูธ 5.0 บลูทูธ 5.0 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะฮะสามารถรับโทรศัพท์ได้ทั้ง2ข้างนะดัง2ข้างเลยแยกการใช้งานคนละประเทศได้เลยนะแต่มันไม่ได้เชื่อมกันนะหมายถึงว่าใช้ใครใช้มันครับผมคือเวลาโทรศัพท์เนี่ยสัญญาณชัดเจนดีมากใช้ได้เลยครับและเสียงที่คุยจะได้ยินจากหูฟังทั้ง2ข้างด้วยครับผมนะครับนะฮะแล้วถัดมาตัวนี้นะฮะก็คือเล่นต่อเนื่องก็สูงสุดก็ประมาณ7ชั่วโมง7ชั่วโมงนะครับที่เทสกันวัน 5-6 ชั่วโมงถึงสบายอย่างที่บอกไปแต่ต้นแต่ถือว่าแบตเตอรี่ถือว่าใช้ได้นานมากนะต่อการชาร์จ1ครั้งนะใช่ครับถ้าเทียบกับทรูเวทรุ่นอื่นครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะก็คือสามารถชาร์จที่คาบิเนตได้15ครั้ง15ครั้งอือหือนะฮะแล้วก็ถ้าสแตนบายฮะสแตนบายไว้ได้100ชั่วโมงครับผมนะครับนะฮะโอ้โหในแค่นี้ก็สรรพคุณเหลือเฟือนะเหลือเฟือแล้วดีไซน์ด้วยนะครับและที่สำคัญตัวนี้มีมาให้คือมีบอททอนคอนโทรลมาให้ถึง4บอททอนข้างละ2บอททอนนะฮะคือสามารถคอนโทรลเพิ่มเสียงลดเสียงที่ตัวนี้ได้เลยครับแล้วก็เปลี่ยนเพลงฮะ forward reverse ที่ตัวนี้ได้เหมือนกันรับสายวางสายรีเจ็คที่ตัวหูฟังได้เลยนะครับแต่ปุ่มเขาจะเล็กน่ารักนิดนึงนะฮะก็คือใครเห็นในรูปมุมเนี่ยฮะจุดเล็กๆนะฮะนั่นแหละครับครับผมมาดูกันเลยดีกว่าที่สำคัญอีกอย่างนึงครับ
ลืมบอกคุณผู้ชมไปก็คือหูฟังตัวนี้ภายในบรรจุด้วยไดเวอร์อ๋อตัวนี้เป็นแบบ BA นะฮะบาลานซ์เมเจอร์ฮะครับผมนั่นแน่นอนซึ่งบาลานซ์เมเจอร์เนี่ยให้รายละเอียดเสียงที่ครบทุกย่านเสียงความแม่นยำฮะใช่และบิติเบสที่หนักแน่นถึงอกถึงใจครับผมเป็นหูฟังที่ให้คุณภาพเสียงได้ดีมากๆอีกหนึ่งรุ่นเลยนะฮะครับผมนะบาร่าไม่ใช่คือความแม่นยำของเสียงดนตรีใช่นี่เลยฮะนี่ฮะเปิดมาปุ๊บข้างในจะเห็นเลยก็ด้านบนก็โอไฟนะฮะข้างบนนี่ก็ไม่มีอะไรนะพี่ช้างก็จะเป็นคู่มือนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสายชาร์จกับตัวเอียร์ทิปมาให้โอ้โหเยอะไซส์มากฮะใช่ครับสามสี่ไซส์ใช่ครับผมนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น user manual นะฮะ user manual อยู่นี่นะฮะนะครับก็แกะดูแล้วกันผมดูแล้วแหละฮะก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับครับแล้วก็ที่สำคัญ user manual เขาไม่ได้ให้มาแค่นั้นฮะมันอยู่ที่ตัวนี้ด้วยครับอ่านที่ตัวพลาสติกก็ได้เขาย่อมาให้แล้วใช่ว่าปุ่มไหนอะไรยังไงนะฮะก็คือบางทีพูดง่ายคือขายหลายรุ่นหลายแบรนด์จำสลับกันอะไรเงี้ยรบกวนท่านลูกค้าดูเมนูก่อนใช้ที่เมนูนิดนึงครับผมนะครับนะมาดูที่ตัวของเขานะครับตัวนี้ก็ขนาดไซส์นะพี่ช้างประมาณไอ้นี่มือผมมือคนปกตินะมือคนปกติใช่นะไม่ใช่คนชั่วหรอโอเคครับเป็นคนดีคนนึงโอเคไม่บางท่านบอกว่าเฮ้ยขนาดไซส์ประมาณเท่าไหร่อยากให้เรฟเฟรนซ์อะไรเงี้ยนะครับกับอะไรเดียกับโทรศัพท์ก็ประมาณนี้นี่ฮะโทรศัพท์นี่ครับนะครับจะได้ว่าใหญ่ไหมอะไรเงี้ยสวยฮะเคสสวยมากนะครับนะฮะก็เปิดมานะครับตัวนี้คือเราต้องใส่ตัวถ้าปกติถ้าตัวที่ท่านซื้อไปมันจะมีพลาสติกซีนพลาสติกสำหรับโปรเทคชันไว้อยู่ก็ลอกออกก่อนนะครับลอกนิดนึงฮะเราค่อยเอาตัวเพราะถ้าไม่ลอกแล้วมันไม่ชาร์จครับผมนะฮะตัวนี้มันจะมี2สีนะพี่ช้างครับสีแดงกับสีน้ำเงินฮะสีแดงฮะเห็นไหมเนี่ยฮะใช่ครับสีแดงคือข้างขวาครับข้างขวาข้างขวาข้างขวานะสีน้ำเงินข้างซ้ายนะฮะครับผมนะครับก็จะมีข้างบอก LR ตรงนี้จะมีบอกนิดนึงนะฮะตัวนี้ที่บอกไปคือเป็นร้านอเมเจอร์นะครับส่วนด้านหลังของเขาก็พูดง่ายจะมีไฟบอกสถานะนะครับคือถ้าเขาแพริ่งแล้วเนี่ยนานๆเขาจะกระพริบสีน้ำเงินครับผมนะครับก็จะมีปุ่มข้างขวานะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงแล้วก็ next song ในปุ่มเดียวแล้วแต่วิธีกดดูที่คู่มือนะครับแล้วก็ปุ่มรับสายวางสายนะครับหรือเล่นกับหยุดได้เหมือนกันส่วนข้างซ้ายนะครับก็จะเป็นปุ่มลดเสียงหรือว่าเพลงที่แล้วย้อนเพลงแล้วก็รับสายวางสายเหมือนกันนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรูไมโครโฟนนี่ก็เป็นไฟสถานะครับผมนะครับซึ่งมันก็จะออโต้แพลริ่งกันเองหลังจากที่ออกจากกล่องมันนะฮะแต่ถ้ามันไม่ออโต้ก็สามารถกดปุ่มที่ปุ่มรับสายวางสายนี้แช่ไว้ได้ครับนะครับก็จะมีจังหวะกดว่ากี่วินะฮะให้นับในใจเองนะครับวิธีชาร์จนะครับเขาก็จะมี LR ตรงนี้ข้างซ้ายก็ใส่ไปข้างซ้ายนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับข้างขวาก็ใส่ไปนะครับถ้าชาร์จก็ขึ้นสีแดงนะครับถ้าชาร์จอยู่ถ้าเต็มแล้วมันจะดับไปนะครับเก็บอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้อีกนิดนึงนะถ้าชาร์จไฟก็ขึ้นสีเขียวเป็นแบบดริมเมอร์หน่อยฮะจะพริบช้าๆถ้าเต็มแล้วมันจะสว่างครับผมนะฮะสวยมากครับไม่รู้จะบรรยายยังไงเป็นหูฟังที่สวยมากครับนะฮะนะครับที่ให้มาทีนี้มาดูว่าเอียร์ทิปให้ไซส์อะไรมาบ้างโอ้โหแกะเลยแล้วกันผมวางตรงนี้แล้วกันจะได้มองเห็นนะอันนี้สายชาร์จนะครับก็ใช้ของสมาร์ทโฟน Android ได้เลยนะครับโอ้โหหูเล็กหูใหญ่ใส่ได้หมดแล้วฮะโอ้โหเล็กนี่เดียวก็ให้มานะครับใช่นะครับหูฟังตัวนี้อย่างที่เรียนไปครับกันน้ำกันเหงื่อใส่ออกกำลังกายได้เลยนะครับจะใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งตรงนั้นมันใช้ได้แน่นอนอยู่แล้วครับผมแต่มีข้อแม้นะพี่ช้างถ้าใครไปเที่ยวทะลงทะเลอย่าใส่ลงน้ำทะเลนะครับใช่มันเป็นกรดนะฮะมันกัดตรงขั้วชาร์จแล้วเสียเลยนะครับกันน้ำจืดนะครับไม่ใช่น้ำทะเลใช่ครับผมนะฮะนะโอ้กี่ไซส์พี่ช้างเนี่ยเยอะครับเยอะฮะโอ้โหนับไม่ถ้วนเลยรู้สึกจะเยอะเหลือเกินหลายไซส์เลยนะครับ1 2 3 4 5 6 6คู่นะครับ7ตัวที่อยู่ในตัวหูฟังมันนะครับครับผมนี่แหละฮะก็สีก็จะมีสีเดียวนี่แหละครับที่เห็นครับผมซึ่งเร็วๆนี้ท่านจะได้พบกับตัวหูฟัง Twilight Mipho O5 ที่ Apex ไทยแน่นอนครับผมพรีเมียมเลยนะใช่ครับพรีเมียมบอกไว้ว่าสวยจริงสวยจริงที่ได้เป็นเจ้าของไม่ผิดหวังแน่นอนไซส์เล็กใส่สบายหูที่สำคัญแบตเตอรี่ประทับใจมากใช่ครับ
ถูกใจเรามากเลยแบตเตอรี่ใช้ได้นานครับผมนะครับส่วนเรื่องเสียงไม่ต้องกังวลเสียงดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนสำหรับคนที่ชอบจึงบอกว่าหูฟังทรูเรทเนี่ยมันสะดวกตรงที่ว่ามันไร้สายจริงๆมันไม่มีสายพอเวลาเราใช้งานไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงบน YouTube หรือว่า Netflix เนี่ยเสียงไม่ดีเลยไม่ดีเลยครับเทสให้แล้วนะครับนะฮะบอกเลยว่าไม่ดีเลยแน่นอนนะครับใช่ครับผมสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ททีวีรุ่นใหม่ได้นะใช่ครับใช้ได้เลยนะฮะก็เป็นโปรดักที่เทรนกำลังมาเลยครับผมนะครับสำหรับท่านที่กำลังสนใจนะผมบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนทั้งเรื่องคุณภาพเสียงแล้วก็เรื่องดีไซน์หรือแม้แต่นะฮะทับจีนะได้ยินเสียงเท้านะได้ยินครับนะครับนะฮะเล่นคือดูหนังฟังเพลงเล่นเกมได้เลยใช่ครับเป็นหูฟังที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันคือต้องการความสะดวกสบายความคล่องตัวครับผมราคาค่าตัวเป็นไงบ้างสองพันเจ็ดร้อยเอ้ย2,790บาทเท่านั้นนะครับผมนะครับผมบอกเลยครับว่าคุ้มแน่นอนฮะราคานี้ครับผมนะครับก็ยังไงก็ขอฝากไปด้วยแล้วกันครับนะฮะโอเควันนี้ต้องกราบขอบพระคุณที่ติดตามชมการรีวิวของเราครับผมครับสวัสดีครับนิดนึงอะไรยังอยู่นะมันยังอยู่ฮะยังอ๋อยังเชื่อมต่ออยู่นะครับรีวิวครับดูดิดูดิดูดูนะดูฮะผมยังเล่นเพลงอยู่เลยแป๊บนึงฮะนี่ฮะมันยังมีชีวิตอยู่นะยังเชื่อมต่อเล่นเพลงอยู่ใช่นะครับก็ต้องบอกว่าฟังก์ชันสมรรถนะของเขาก็ไม่ธรรมดาเลยครับผมนะครับโอเควันนี้ขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ